ือเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมชาพริกไทยซึ่งเป็นของดีเมืองกะเหรี่ยงนะนำมาฝากกันเป็นของดีเมืองตรังอีกหนึ่งสิ่งอย่างที่ภูมิใจนำเสนอนะคะของเด็ดร้านโดนเชิญดูค่ะนี่ชาพริกไทยที่ทุกคนอยากได้ไงก็เดี๋ยวนี้รสชาติอาหารบ้านเรามันก็ต้องเผ็ดๆมันๆแซ่บๆก็ต้องมีพริกไทยเป็นส่วนผสมนี่แหละค่ะนะเดี๋ยววันนี้ลงพื้นที่ไปเลยที่ตำบลทุ่งยาวปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะเราจะไปชมสวนพริกไทยพันปะเหลียนเห็นไหมคุณต้นพริกไทยหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่นะคะเหมือนเขาต้องมีเสามีแกนให้เขาไต่ให้เขาขึ้นใช่ไหมไม่เคยเห็นต้นเขาเนาะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่นำเมล็ดพริกไทยปะเหลียนมาเป็นชาพริกไทยนะคะพริกไทยพันปะเหลียนเนี่ยคือหลายคนไม่รู้จักแต่ว่าเอาจริงๆคือเขาเป็นที่ต้องการของตลาดมากราคาดีๆขายกิโลกรัมละ500ถึง 1,200 บาทเลยนะคุณละอองสุวรรณเวชค่ะเป็นเฮลันยิกกลุ่มมาเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันน่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นนะมีสมาชิกทั้งหมด30คนด้วยกันนะส่วนใหญ่อ่ะใช้พื้นที่ว่างๆแถวๆบ้านครับพื้นที่มีหลากหลายไงอ่ะก็ปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเป็นอาชีพเสริมตอนนี้มีต้นพริกไทยพันปะเหลียน400กว่าต้นแล้วนะปลูกกันเก่งมากนะครับผมล่าสุดก็ต่อยอดแปรรูปทำชาพริกไทยช่วยลดกรดในกระเพาะได้นะคุณสมบัติเขาว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสูงวัยกลุ่มรักสุขภาพกันซะหน่อยครับเดี๋ยวฟังเลยค่ะเฮลันยิกลุ่มเชิญค่ะชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้ค่ะชงน้ำร้อนดื่มได้หรือว่าต้มก็ได้ค่ะใช้ต้มไม่เดือดมันจะออกมากกว่าเพราะว่าวัสดุนั้นมันเป็นอบแห้งหมดเลยอะค่ะถ้าพอเราต้มแล้วมันจะพอน้ำมันเดือดมันจะออกฤทธิ์มากกว่าถ้าแช่น้ำร้อนนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องแช่ไว้สักพักค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะคนที่ว่าเขาซื้อไปดื่มแล้วก็จะกลับมาใหม่เพราะว่ามันสามารถที่จะลดกรดในกระเพาะอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าก็คือเป็นกลุ่มรักสุขภาพรักสุขภาพแล้วก็คนจะสูงวัยมีฝ่ายสุขภาพชอบกันมากเลยเพราะว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยลดกรดในกระเพาะได้นะครับไปดูราคาเขาสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับหน้าจอเลยนะฮะราคาพริกไทยพันปะเหลียนถ้าเกิดเป็นเม็ดพริกไทยเนี่ยเขาขายกันอยู่กิโลกรัมละ500บาทนะครับเม็ดพริกไทยถ้าบดมากิโลกรัมละ 1,200 บาทส่วนถ้าเป็นชาพริกไทยดื่มง่ายฮะกล่องหนึ่งมีอยู่30ซองนะครับราคา300บาทครับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนได้ติดต่อได้เลยฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นพริกไทยพันปะเหลียนนะครับอยู่ที่ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ0848473132ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม